จำได้ค่ะจำได้ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หมอเขาเหมือนกำลังจะเดินข้ามทำอะไรแล้วก็เหมือนมีคนขับจักรยานยนต์เนี่ยเขามาขับชนแล้วแบบขับเร็วแล้วก็มาชนก็เหมือนเดิมๆอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นเคยแก้ปัญหาอะไรเลยมันเหมือนเดิมๆตลอดอยากให้มีเจ้าหน้าที่อยู่จุดตรงข้ามใหญ่ๆเลยอ่ะมันจะได้สะดวกเราด้วยไงอันนี้แบบเราต้องมาวัดใจว่าเขาจะจอดให้เราไหมรถใหญ่จอดแล้วมอเตอร์ไซค์จะจอดไหมแบบต้องวัดใจกันเลยอ่ะคิดว่าไม่น่าจบค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะความประมาทส่วนบุคคลมันไม่น่าจะแก้ได้ปัญหาได้ด้วยผู้ว่าคนไหนอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนมากกว่าค่ะความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าผู้ว่าที่เขาใส่ใจเรื่องพวกทางม้าลายหรือว่าเกี่ยวกับพวกการเดินทางก็อาจจะพอแก้ปัญหานี้ได้ครับก็แบบข้อจะมีนโยบายในแง่ที่ว่าแบบอาจจะมาติดไอ้พวกเสาไฟที่แบบเป็นสัญญาณเนี้ยเยอะๆแบบหลายทีครับต้องจะให้รู้ได้ว่าโอเคแบบตรงนี้มีคนข้ามเพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบเป็นเหตุการณ์ที่แบบเป็นข่าวที่ดังไปทั่วประเทศนี้เขาก็น่าจะหยิบนโยบายนี้มาเป็นเครื่องมือหาเสียงได้น่าจะต้องออกกฎเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทางม้าลายด้วยค่ะเพราะว่าคือคนมองข้ามตรงนี้คือทุกคนก็จะเอาตัวเองเป็นหลักว่าฉันข้ามได้คือรถมาต้องจอดให้คือมีสัญญาณก็ดีดีในระดับนึงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแก้ไ